สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลบแอดมินออกจากเพจหรือลบผู้ดูแลจากเพจนะครับอันดับแรกเราเข้ามาที่เพจก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างแบบนี้นะครับเลือกเมนูข้างล่างครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเลือกวิธีการตั้งค่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับเลื่อนลงมาตรงประมาณกลางๆนะครับจะเจอคําว่าการตั้งค่าเพจนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกการเข้าถึงเพจนะครับกดไปที่ดูนะครับทีนี้ก็จะมีรายชื่อของแอดมินนะครับผมจะลบตัวผมเองนะครับออกจากเพจนะครับก็ทําการกดจุด3จุดนะครับแล้วก็ลบออกจากเพจนะครับลบออกจากเพจทีนี้เราก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็คือผมเป็นคนสร้างเพจขึ้นมาเองนะครับก็ใช้รหัสผ่านFacebook ของเรานี่แหละครับในการลบออกนะครับก็กรอกรหัสลงไปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาที่หน้าตาของ Facebook ของเรานะครับก็จะออกมาหน้าต่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเช็คดูในว่าเพจของเราเนี่ยจะมีชื่อของเราอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการลบแอคเคาท์เป็นผู้ดูแลของเพจไปเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ